วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมนะวันนี้วันศุกร์ครับสดๆอย่างนี้นะฮะกับเรื่องราวของโหราศาสตร์ครับรายการมั่งมีสีสุขนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีๆ 10:00 น. ถึง 11:00 น.นะครับกล่องรับสัญญาณในการรับชมนะฮะ PSI แล้วก็ Big 4ช่อง123รวมถึง GMMZ นะครับช่อง58แล้วก็ฝากกดไลค์ติดตามที่ Facebook ของเรานะฮะไทย CCTV Thailand ครับเข้าไปฝากคำถามได้เลยเบรกสุดท้ายฮะเบรกที่3นะครับเราก็จะตอบคำถามให้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดถ้าใครมีเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมก็สามารถฝากข้อความได้แล้วก็เบรกสุดท้ายเช่นกันฮะเราจะเปิดเบอร์02ในการรับโทรศัพท์นั่นเองวันนี้วันศุกร์ครับเรื่องราวของพลังเลขพลังดาวอาจารย์ดารินดารากุลสวัสดีอีกหนึ่งครั้งครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมโอ้โหวันนี้ ก่อนการเดินทางตามคำสัญญานะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของเทพทันใจนะครับอย่างที่บอกคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไปทำพิธีมาแล้วด้วยของทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเทพทันใจเอามาจากพม่าล้วนๆนะเอาละครับและทำไมเทพทันใจในเมืองไทยดารานักแสดงหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จต่างๆเข้าไปขอแล้วเขาประสบความสำเร็จเป็นเพราะอะไรเอาประวัติก่อนเนาะหลายๆคนที่ดูอยู่เอ๊ะหลายได้ชื่อแล้วไม่เคยไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอาจารย์เชิญครับค่ะจริงๆต้องให้รู้จักกันอย่างลึกซึ้งจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราจะนับถือและศรัทธาคืออะไรเนาะถ้ารู้จักและเข้าใจแล้วจะได้ดำเนินการนับถือหรือว่าไหว้บูชาได้อย่างถูกวิธีนะคะเทพทันใจเนี่ยที่เราไปไหว้กันนะคะเป็นหนึ่งในนัด37ตนของพม่านัดคืออะไรนัดเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารู้ที่มาจะตกใจนะคะนัดเนี่ยก็คือคนที่ตายโหงค่ะโอ้จริงเหรออาจารย์ใช่ค่ะอ๋อโอ้ยเราไม่รู้นะเรารู้แต่คำว่านัดเนี่ยแต่เราไม่รู้ความหมายคือคนที่ตายโหงใช่ค่ะโอ้เกือบจะคล้ายๆกับที่เรานับถือลูกเทพนะคะเกือบจะแต่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่านัดเนี่ยคือคนที่ตายโหงโดยกษัตริย์อาจจะสั่งให้ฆ่านะคะแต่สั่งแล้วก็คล้ายๆกับของไทยที่เรามีนิทานหรือเรื่องเล่ากันว่าเสาหลักเมืองของเราจะต้องมีคนที่ยอมอุทิศชีวิตลมหายใจเพื่อที่จะดูแลประเทศชาติคุณแง่ว่าเสาหลักเมืองแต่ละครั้งที่สร้างจะต้องมีการฆ่าคนเพื่อจะเป็นผู้ที่จะเฝ้าเสาหลักเมืองใช่ค่ะแต่ของไทยเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ต้นคือให้เขาดูแลตั้งแต่ต้นแต่นัดไม่ใช่นัดก็คือโดนสั่งให้ฆ่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขาจะตายอย่างทรมานที่สุดนัดเป็นความเชื่อของพม่าที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนาเลยนะคะครับทีนี้เนี่ยพอมีพระพุทธศาสนาเข้ามาความเชื่อดั้งเดิมที่ฝังรากอยู่ในเรื่องของนัดเนี่ยก็ยังมีอยู่ต่อดังนั้นคนพม่าจึงดึงนัดเข้ามาให้มีความศรัทธาและเลื่อมใสให้มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาครับผมอย่างพม่าเนี่ยเขาจะมีพระพุทธรูปทองคำนะคะซึ่งรอดพ้นจากตอนที่ทิ้งระเบิดคนพม่าก็จะมีนัดเชิญนัดนะคะมาอยู่คุ้มครองท่านดูแลท่านดูแลพระพุทธศาสนาดังนั้นนัดเนี่ยจะไม่ใช่ว่าเป็นผีซะทีเดียวนัดเนี่ยก็คือเหนือกว่าผีแต่ยังไม่ถึงขั้นเทวดาเต็มร้อยเหมือนที่บอกไปตั้งแต่เทปก่อนหน้านี้นะคะว่าคือนัดเนี่ยเขาก็อยากที่จะมีบารมีอยากสั่งสมบารมีจะเกิดจากอะไรได้ล่ะก็คือการช่วยเหลือมนุษย์นั่นเองดังนั้นมนุษย์ถ้าหากว่าจะให้นัดช่วยเหลือก็ต้องมีวิธีมีสิ่งต่างๆ คือเขายังไม่ใช่เทพซะทีเดียวที่แบบว่าต้องไปคืออยากได้บารมีพอช่วยเหลือคนแล้วคนมาสรรเสริญมาอะไรเขาก็จะเลื่อนชั้นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเลื่อนพลังเลื่อนชั้นขึ้นไปส่วนเทพทันใจที่คนไทยรู้จักและไปกราบไหว้นะคะที่เจดีย์โบนาทาวเนี่ยของเทพพอช้ามาก็จะเริ่มมีโทรมาโบนาทาวของโบนาทาวเนี่ยเทพทันใจองค์นี้เป็นนัดที่ชื่อว่าโบโบจีนะคะครับผมครับดังนั้นเนี่ยถ้าก็เป็นหนึ่งในนัดที่ยังไม่ได้เป็นเทวดาเต็มตัวคืออย่างนี้คือมีทั้งหมด37นัดใช่ไหมสามสิบเจ็ดนัดอยู่แต่ละหัวเมืองต่างๆใช่ไหมอย่างนั้นป่ะฮะหรือว่าไม่ได้เป็นแบบของไทยแต่แบบว่าบางองค์บางนัดก็จะอยู่ในป่าบางนัดอยู่ในหมู่บ้านบางนัดอยู่ที่ชเวดากองมีหนึ่งนัดที่เชื่อกันว่าท่านยังเป็นนัดอยู่ก็คือมีพระมหากษัตริย์ของพม่าอยู่องค์หนึ่งเหมือนกันที่เหมือนที่คนไทยเองก็นับถือพระมหากษัตริย์เราแม้ท่านจะสิ้นไปแล้วแต่เราก็ยังกราบไหว้นะคะแต่ว่าของพม่าเนี่ย
จะมีอยู่องค์หนึ่งที่ยกย่องกันไว้เลยว่าเป็นนัดด้วยนะคะครับผมคือองค์ที่เป็นที่โด่งดังที่สุดและที่คนไทยนิยมมากที่สุดนัดองค์นี้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์อยู่ที่เจดีโบดาทาวค่ะองค์นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะองค์นี้ค่ะครับผมนะคะนะครับนี่คือนัดที่ดารานักแสดงหรือว่าหลายๆคนที่ไปจากเมืองไทยแล้วนิยมไปที่พม่ากันไปไหว้แล้วประสบความสำเร็จโดยท่านจะชี้นิ้วนะแล้วเอาหน้าผากไปตรงนั้นเนาะอาจารย์เนาะครับผมทำไมนัดที่นี่ถึงเป็นที่เขาเรียกว่าหลายๆคนไปขอแล้วประสบความสำเร็จครับอาจารย์เพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วต้องพูดแบ็กไปอีกว่าท่านมาอยู่เพื่อใครท่านมาอยู่เพื่อพระพุทธรูปทองคำค่ะอ๋อมาปกป้ององค์ที่ยังไม่ถูกเผาใช่ไหมที่สุดที่สุดของพม่านะคะโอ้ครับผมที่นั่นเนี่ยจะมีที่โบดาทาวเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพระเกศาของพระพุทธเจ้าหนึ่งเส้นค่ะเป็นเส้นแรกนะคะที่ได้อัญเชิญมานะคะมาประดิษฐานที่พม่านอกจากนี้ก็จะมีแบบว่ากระจายไปตามเจดีย์ชเวดากองหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ที่โบดาทาวถือว่าสำคัญมากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คนพม่าเคารพนับถือกันอยู่ในเจดีย์เยอะมากค่ะครับผมนะครับก็คือเป็นจุดที่คนไทยนิยมไปมากที่สุดทีนี้พอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ที่นั่นเยอะมากพลังงานจะสูงมากนะคะคดังนั้นเมื่อนัดองค์นี้ท่านไปอยู่ท่านก็จะได้ซึมซับพลังงานพลังความเมตตาพลังด้านบวกบารมีท่านก็จะสูงคนไปกราบไหว้กันเยอะก็ยิ่งท่านได้ช่วยคนเยอะบารมีท่านก็ยิ่งเยอะขึ้นนะคะคเพียงแต่ว่าคนที่จะสำเร็จก็เหมือนกับที่เราเล่ากันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่า1อยู่ที่ดวงชะตาเดิมทำบุญผูกพันกันมาก่อนฟังให้ดีนะครับครับผมอันนี้คือไปเห็นปุ๊บเห็นหน้าปั๊บรู้จักกันปั๊บรักเลยช่วยทันทีที่ขอนะคะขึ้นอยู่กับดวงชะตาวาสนาตั้งแต่เกิดแต่อีกแบบนึงบางคนต้องยอมรับค่ะพี่สุชาติว่ามีคนที่ไปขอแล้วก็ไม่ได้ก็มีนะคะได้ก็เป็นข่าวพอไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เงียบหายไปบางคนไป3ครั้งได้3ครั้งบางคนไปต้องไปเป็น5ครั้ง10ครั้งถึงจะได้ใช่ไหมใช่ครับผมนะคะคืออย่างนี้ค่ะคนที่ไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าดวงชะตาดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำบุญสัมพันธ์กันมาอันนี้ต้องรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ก่อนแต่อย่าเพิ่งถอดใจด้วยบารมีท่านที่สูงถ้าคุณทำให้ท่านรู้จักคุณได้คุณก็มีโอกาสที่จะขอได้ด้วยมีเทคนิคในการขอนัดให้ประสบความสำเร็จครับอย่างที่อาจารย์ไปมาครั้งแรกอาจารย์ไปขอเรื่องอะไรครับครั้งแรกไปขอเรื่องของโรงเรียนติวค่ะเปิดโรงเรียนติวใช่ไหมเปิดมาแล้วแต่ว่าต้องจัดโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ที่ว่าใหญ่กับตัวเองมากนะคะแล้วก็มันจัดได้ยากครับแล้วก็มันไม่มีวี่แววว่าเออเราจะทำได้ไม่ทำได้เนาะก็ไปขอท่านปรากฏว่าราบรื่นมากค่ะพี่สุชาติกลับมานี่คือแล้วก็เปรี้ยงเลยค่ะเปรี้ยงจะมีคนก๊อปเลยนะครับผมนั่นเป็นครั้งแรกใช่ไหมอาจารย์ครั้งแรกค่ะครับผมครั้งที่สองฮะครั้งที่สองคือพูดกันไว้ก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนอาจจะชอบขอนะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบขออันนี้จะแบบว่าจะขอแบบเรื่องสำคัญครับเรื่องที่ขอนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนแต่บอกเลยว่ากลับมามีข่าวดีทันทีเลยค่ะนะคะซึ่งก็เลยก็สัญญากับท่านไว้สัญญากับท่านไว้เหมือนกันว่าเราก็จะแบบเหมือนให้เกียรติท่านบอกท่านว่าเราประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คือมีท่านเป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักเลยล่ะอย่างวันนี้มานั่งก็ยังนึกถึงท่านนะคะว่าเราก็จะมาคุยให้คนเข้าใจว่าคือจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็เทพทันใจเทพทันใจจะมีความเข้าใจว่าวิทันใจอยากเช่าทันใจแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านคือใครแล้วก็บางทีคือบุญสัมพันธ์กันก็จริง1ครั้งได้แล้วทำไมครั้งที่2เขาไม่ได้ทำไมครั้งที่3เขาไม่ได้ก็เขาก็ได้แล้วก็อาจจะหลงลืมท่านไปนะคะเทคนิคในการที่จะไปขอพรเทพทันใจหรือว่านัดองค์นี้อาจารย์เราจะต้องมีเทคนิคยังไงบ้างเผื่อหลายๆคนผมว่าพม่าเดี๋ยวนี้ไปแป๊บเดียวข้ามฝั่งไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วคุณผู้ชมเผื่อช่วงสงกรานต์ใครอยากจะไปเที่ยวค่ะครับสำหรับของเทพทันใจนะคะ1สิ่งที่เราจะถวายท่านอันนี้สำคัญคือไม่ว่าเราจะถวายพระถวายใครก็ตามต้องเป็นสิ่งดีๆและเราก็คือเต็มที่เต็มใจมีความสุขใจเลือกสรรดีๆให้ท่านท่านชอบผลไม้สดๆนะคะพวกมะพร้าวกล้วยนะคะถ้าหากว่าเราไม่สะดวกจะนำมาจากประเทศไทยก็ที่โน่นมีร้านค้าที่โน่นใช่ค่ะซึ่งอาจารย์ก็ขอย้ำคำเดิมว่าเนี่ยอาจารย์เหรอครับใช่ค่ะโอเคฮะตาผมไม่ค่อยดีฮะนั่งอยู่ตรงนั้นถอดเลยครับครับผมค่ะครับ
คือของอะค่ะเวลาเราไปเนี่ยเราอย่าบ่นจริงๆมันเป็นเคล็ดลับสำหรับทุกที่เลยนะคะคือถ้าจะเตรียมไปก็เต็มที่เลยเต็มที่เลยให้เต็มที่เลยค่ะแต่ถ้าเราไปเรามีงบแค่ไหนมันก็แค่นั้นแต่เราอย่าไปติอย่าไปบ่นอย่างเช่นเราไม่ได้ไว้ชุดนี้แต่เราก็ไปติไปบ่นอย่างนี้ไม่ได้มันแพงไม่มีตังค์เอาชุดเล็กก็ได้วะอะไรอย่างนี้เหรอใช่ใช่ไม่ได้แบบนี้ทำไม่ได้นะคะคือเข้าไปให้เข้าไปด้วยจิตนะคะที่บริสุทธิ์ที่ศรัทธาเห็นอะไรให้อภัยเห็นอะไรมองเป็นบวกนะคะพลังดีก็จะเกิดขึ้นกับเรามันอาจจะไปด้วยต่างภาษาได้หลายสิ่งอย่างจะมีคนมาก่อแก่เยอะก็ให้มองบวกไว้อย่าไปบ่นอะไรอย่าไปบ่นอย่าไปอะไรนะคะแล้วก็ถวายผลไม้เท่าที่เราทำได้ต่อหน้าท่านเลยใช่ไหมเข้าไปข้างในใช่ไหมใช่ค่ะพอเราไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานของเขานะคะเขาก็จะมาถามเราว่าเราอยากจะใช้ชุดไหนแล้วเราอยากจะมีสวดไหมถ้าหากว่าเราพอจะมีปัจจัยเราก็ให้เขาสวดให้ซึ่งในการสวดให้เนี่ยเงินของเราทุกบาทที่เราไปเนี่ยเขาจะมีใบเสร็จทำบุญเงินทุกบาทเนี่ยจะทำบุญเข้าไปที่วัดช่วยที่วัดนะคะก็ถือว่าเราก็ได้บุญนะคะแล้วก็บทสวดเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตั้งใจสวดด้วยนะคะให้เรานอกจากนี้แล้วนะคะถ้าว่าเราไม่มีปัจจัยจริงๆนะคะปัจจัยเรามีไม่พอเท่ากับที่เขาสวดนะเราก็สวดของเราเองนะคะแต่อย่างอาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์ไปหรือคนรู้จักไปเนี่ยอาจารย์พาทริปทัวร์ไปอาจารย์ทำไงคะก็คือเราจะต้องตั้งบทของเราด้วยนะคะตอนที่เขาสวดของเขาก็สวดไปแต่ของเราทุกคนเนี่ยเราจะมีบทของเราแล้วก็สวดตามไปด้วยเราคนละภาษาค่ะพี่สุชาติแต่เราจะมีบทของเราต่างหากด้วยซึ่ง บทของเราเนี่ยเป็นบทที่ทั้งทำความรู้จักกับท่านเหมือนที่อาจารย์บอกว่าทุกคนที่ไปเนี่ยแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงข้าพเจ้านายกอไก่ขอไข่นะอะไรกันนิดนึงใช่แล้วมันจะมีบทบาลีสันสกฤตที่ทำให้เรารู้จักกันด้วยพอเรารู้จักกันแล้วเราก็สวดบทบูชาท่านนะคะแล้วก็อาจจะมีเทคนิคบางอย่างปิดท้ายอาจจะนานหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องทำใจว่ามีคนรออยู่ข้างหลังกระแสก็จะมีมาบ้างแบบรอนานจังเลยคนนี้สวดพูดง่ายว่าคือพอถวายเสร็จแล้วก็จะมีทุกคนจะเอาหน้าผากไปตรงนี้ใช่ไหมนี่คือเทคนิคใช่ไหมที่จะสวดไงอาจารย์ปกติอาจารย์ทำยังไงฮะมันจะมีบทตั้งจิตค่ะตอนที่เราเอาหน้าผากไปแล้วก็มีบทตั้งจิตนะคะครูบาอาจารย์สอนมาตั้งจิตตั้งธาตุค่ะแต่ก่อนที่จะไปจึ๊บเนี่ยค่ะเราจะต้องมีใบ2ใบก่อนคือตังค์เงิน2เงินนะคะแล้วก็พับนะคะเงินไทยหรือว่าเงินพม่าได้หมดสดชื่นนะคะแล้วแต่อยากทำบุญแต่ว่าอย่างอาจารย์เนี่ยคือทำบุญต่างหากอยู่แล้วก็จะเลือกสีใบที่ถูกฉลุกับตัวเองสีแดงสีม่วงเนี่ยอาจารย์ใช่เหมือนสีม่วงแล้วม้วนมีวิธีคราฟไหมหรือว่าที่เขาไปใส่ที่ที่เราต้องม้วนซ้อนกัน2ใบก่อนนะคะม้วนเหมือนม้วนบุหรี่เลยนะให้เป็นกรวยนะแล้วก็เสียบเข้าไปในมือท่านนะคะแล้วก็ตั้งจิตแล้วก็ไหว้แล้วก็ตั้งจิตของเรานะคะตั้งจิตตั้งธาตุนะคะจากนั้นนะคะเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเดินอ้อมหลังมาผูกผ้าให้ท่านเนี่ยเราก็ดึงกลับมา1ใบมาใส่ในกระเป๋าตังค์ของเรา2ใบนะใบนึงส่วนอีกใบนึงเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บอ๋อเขาจะมาเก็บไปทำบุญอะไรก็เรื่องของเขาถ้าเราใบเดียวเราก็อดเอากลับมาเป็นฝันถุง2ใบคุณผู้ชมนะใบนึงเอากลับมาใส่กระเป๋าตังค์ครับผมอีกใบนึงก็เก็บไว้เดี๋ยวเขาไปทำบุญของเขาใช่ค่ะเท่านี้ใช่ไหมอาจารย์ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผู้ชมนะผมว่าหลายๆคนชอบฮะเรื่องราวของเทพทันใจผู้ชมนะแต่ว่าเบรกหน้าเรากลับมานะครับอย่างที่บอกก็คืออาจารย์ไปที่พม่าบ่อยไปที่นี่บ่อยนะครับก็เลยไปมองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาสิ่งดีๆที่อยู่ตรงโน้นเนาะเป็นแรกเลยเป็นองค์ของท่านนะเป็นพญานาคต่างๆนะครับเอามาเพื่อให้หลายๆคนบูชาแปลของแท้มาไม่ได้ทำในเมืองไทยนะย้ำนะไม่ค่ะนะครับและที่สำคัญนะวันอังคารที่ผ่านมามีการพิธีปลุกเสกด้วยจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่นำมามีอะไรบ้างเบรกหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของเทพทันใจใครที่สนใจนะฮะเราจะมีเบอร์มือถือที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ063-905-2083นะครับใครที่อยากจะได้ไปบูชาก่อนเดินทางไปสงกรานต์เพราะว่าเรื่องการเดินทางท่านก็ช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ